สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับจาก YouTube Channel The Guide ล้านนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้เป็นวิหารนะครับที่วัดเกตการามนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้ผมอยู่ในวัดนะครับมันก็มาไหว้พระที่วัดแล้วก็กำลังจะเดินไปด้านหลังนะครับด้านหลังวัดเกตการามก็จะเป็นบริเวณที่ติดกับแม่น้ำปิงนะครับตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของเก่าที่เขาสะสมนะครับเอาไว้นะครับชาวบ้านเขาชาวบ้านละแวกวัดเกตเนี่ยครับเขาเอาของเก่าของโบราณนะครับมาร่วมกันนะครับทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนประมาณนั้นนะครับนี่ครับก็คือพิพิธภัณฑ์วัดเกตนะครับโดยชาวบ้านวัดเกตการามครับถ้าเกิดมาไหว้พระนะครับที่วัดเกตแล้วก็ลองมาแวะชมครับเขาจะมีของเก่าเยอะครับอันนี้ผมมีคลิปวิดีโอนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงน้องๆเขาซ้อมเหมือนเป็นซ้อมกองสะบัดชัยอยู่นะเนี่ยนี่ครับเราเดินทะลุหลังวิหารวัดเกตมานะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเนี่ยจะมีร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อลุงขจรนะครับร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านดังนะครับของเชียงใหม่ใครไปใครมาก็ต้องแวะซื้อครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรอบนึงนะครับนี่ครับผมเดินผ่านประตูหลังวัดเกตมาแล้วนะครับนี่ครับตรงนั้นครับเป็นร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อสาคูไส้หมูลุงขจรครับใครจะมาซื้อก็ไหว้พระที่วัดเกี๊ยวเสร็จก็นี่ครับมาซื้อได้ครับแล้วก็ผมก็จะเดินผ่านหน้าร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อลุงขจรมานะครับวันนี้ผมจะพาไปดูครัวแขกนะครับผมครัวแขกเป็นครัวภาษาเหนือก็หมายถึงสะพานนะครับเป็นสะพานเก่าแก่นะครับสะพานเก่าแก่มากๆที่เมืองเชียงใหม่ครับข้ามครัวแขกนี้ไปก็จะไปถึงกาดวโรรสนะครับผมเราลองไปดูกันครับว่าครัวแขกสะพานเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เนี่ยซึ่งหลังจากปิดธนุบำรุงไปพักใหญ่นะครับตอนนี้เปิดแล้วครับเราไปดูครับว่าครัวแขกหน้าตาเป็นยังไงครับครับนี่ก็คือครัวแขกนะครับหรือว่าสะพานแขกครับสะพานเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งใช้ข้ามนะครับจากฝั่งวัดเกตการามไปฝั่งกาดหลวงนะครับเขาจะมีข้อมูลบอกนะครับอันนี้เป็นสะพานจันทร์สมอนุสรณ์นะครับหรือว่าขัวแขกครับก็คือในห้างมนตรีนะครับโกลาน่านะครับได้บริจาคเงินทุนส่วนตัวร่วมกับทุนบางส่วนของชาวเชียงใหม่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะครับสะพานนี้สร้างเสร็จครั้งแรกนะครับสะพานจันสมอนุสรณ์สร้างเสร็จเมื่อปี2509นะครับผมโหนานมากนะครับใช้แทนสะพานไม้นะครับนี่ครับสะพานนี้ก็คือสร้างมาตั้งแต่2509นะครับบอกว่าเป็นสะพานเก่าแก่มากๆนะครับเรากำลังเดินอยู่บนสะพานเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ครับข้ามแม่น้ำปิงนะครับไปยังฝั่งกาดวโรรสครับก็ประมาณ50ปีนะครับก็เพิ่งเปิดใช้งานครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของแม่น้ำปิงฝั่งตรงข้ามที่เห็นนั่นนะครับก็เป็นกาดวโรรสนะครับหรือว่ากาดหลวงนะครับแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็มีกาดดอกไม้นะครับผลไม้อยู่ข้างล่างด้วยนี่ครับเป็นบรรยากาศของแม่น้ำปิงครับวันนี้อากาศดีครับฝนตกไม่ร้อนครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับแต่ว่าอากาศไม่ร้อนครับนักท่องเที่ยวอาศัยสะพานนี้เดินข้ามไปฝั่งกาดหลวงกันเยอะทีเดียวครับครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ